วันนี้เราจะมาดูในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ข้อ9นะครับพระคัมภีร์กล่าวว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้ผมคิดว่าพี่น้องหลายคนน่าจะรู้จักพระคัมภีร์ข้อเหล่านี้ดีนะครับเปาโลกำลังพูดถึงความรอดจากความผิดบาปที่พระเจ้าให้กับเราฟรีๆในพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งที่เราได้รับด้วยพระคุณหรือว่าความโปรดปรานที่พระเจ้าให้เราฟรีๆโดยทางความเชื่อหรือความเชื่อเป็นช่องทางที่เราได้รับสิ่งนี้จากพระเจ้าเหมือนคนที่ยื่นมือออกมาเพื่อรับของขวัญความเชื่อก็เป็นช่องทางที่เราได้รับความรอดสำเร็จรูปที่พระเจ้าให้กับเราทางพระเยซูคริสต์ซึ่งสังเกตนะครับในท้ายข้อ8ก็พูดถึงว่าความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าความรอดนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเราไม่ใช่แหล่งที่มาของความรอดนี้เปาโลก็ย้ำเตือนว่าแหล่งที่มาของความรอดนี้คือพระเจ้าเองแต่ผมอยากให้พี่น้องสังเกตโดยเฉพาะในข้อที่9นะครับที่หลังจากเปาโลพูดว่าไม่ใช่มาจากการกระทำเขาก็ใช้คำว่าเพื่ออะไรครับทำไมพระเจ้าถึงไม่ให้เราลอดพ้นจากบาปของเราจากการลงโทษของพระเจ้าด้วยการกระทำของเราเองเปาโลให้เหตุผลว่าเพื่อไม่ให้ใครอวดได้ถ้าเราลอดพ้นจากความผิดบาปสมมติผมรอดผมจะได้ขึ้นสวรรค์ผมจะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์เพราะการกระทำของผมแน่นอนครับผมจะอวดอ้างตัวเองผมจะอวดตัวว่าผมเก่งกว่าคนอื่นผมดีกว่าทำไมจะได้ไปสวรรค์ก็เป็นเพราะว่าผมเป็นคนดีไงนี่ครับเปาโลกำลังให้เห็นว่าพระเจ้าไม่ให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นพระเจ้าออกแบบให้ความรอดของเราเป็นสิ่งที่เราได้รับฟรีๆจากพระเจ้าเพราะเมื่อนั้นนะครับเมื่อพระเจ้าให้ความรอดเราฟรีๆโดยไม่คิดราคามันจะทำลายการอวดตัวนะครับมันจะทำลายการยกย่องตัวเองเพราะลองคิดดูนะครับถ้าผมเป็นเหมือนขอทานที่มาหาพระเจ้ามาขอความเมตตาจากพระเจ้ามาขอความช่วยกู้จากพระเจ้าผมไม่มีสิทธิ์ที่จะอวดอ้างสิ่งใดๆในตัวผมเองนะครับผมกำลังยอมรับว่าผมกำลังสารภาพว่าผมไม่มีสิ่งดีใดๆในตัวเองผมไม่มีอะไรเลยผมขอพระเจ้าในฐานะคนขาดแคลนไฟวิญญาณคนหนึ่งถ้าเราเป็นคนแบบนี้แสดงว่าเราไม่สามารถมั่นใจในตัวเองได้อวดตัวเองได้มันเป็นไปไม่ได้ครับพระเยซูกระทำความรอดของเราให้สำเร็จด้วยตัวพระองค์เองพระเยซูตายบนไม้กางเขนคนเดียวพระเยซูดำเนินชีวิตในทางที่ไร้ทิฏฐิคนเดียวไม่มีมนุษย์คนไหนที่สามารถบอกได้ว่าเขามีส่วนร่วมในการกระทำให้ข่าวประเสริฐสำเร็จพระเยซูกระทำเองพระเยซูกระทำแทนพวกเราเราเป็นขอทานที่มาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้ามาขอการยกโทษจากพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าให้ความรอดกับเราผู้ที่จะได้รับการยกย่องคือพระองค์เองคือพระยาห์เวห์เองนะครับฉะนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องเราในการยกย่องพระเยซูคริสต์มากขึ้นและการถ่อมตัวลงมากขึ้นยิ่งเราเติบโตในความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเราก็จะยิ่งยกย่องตัวเองน้อยลงพึ่งพาในตัวเองน้อยลงและยกย่องและพึ่งพาในพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นเราเข้มแข็งในพระเยซูแต่เราไม่ได้เข้มแข็งในตัวเราเองเราไม่ได้มีชัยชนะด้วยกำลังของเราเองนะครับชีวิตคริสเตียนของเราอาศัยกำลังจากพระเจ้าทั้งหมดชีวิตคริสเตียนของเราทั้งหมดต้องอวดอ้างพระเจ้าของเราไม่ใช่ตัวเราเองนะครับเราเป็นคนขาดแคลนฝ่ายวิญญาณแต่พระเจ้าให้เราในสิ่งที่เราต้องการเพื่อรอดเพื่อดำเนินชีวิตคริสเตียนเพื่อไปถึงเส้นชัยในวันสุดท้ายทั้งหมดนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าเป็นพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น